ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไปตายซะหลงเฉินกับผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมตะโกนขึ้นมาเสียงดังพลังอันมหาศาลภายในร่างกายที่คล้ายกับคลื่นทะเลที่คลุ้มคลั่งสะทอดออกมาต่างฝ่ายต่างก็คิดที่จะใช้ลมปราณของตนเองซัดอีกฝ่ายให้กระเด็นไปนี่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่กับขันเป็นอย่างยิ่งจำเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบให้ได้ถ้าหากผู้ใดทนไม่ได้จนกระเด็นถอยออกไปก่อนเช่นนั้นก็จะกลายเป็นเชิญชวนให้อีกฝ่ายโจมตีเข้ามาได้ดุดสายฝนคลั่งพายุโหมกระหน่ำจนถึงขั้นพ่ายแพ้จนตายตกไปในทันทีดังนั้นการโจมตีเช่นนี้ถือเป็นการตัดสินความเป็นความตายของตนเองเลยทีเดียวดังนั้นทั้งสองคนจึงได้ระเบิดพลังทั้งหมดเพื่อเข้าแลกโดยไม่มีฝ่ายใดยอมยั้งมือทั้งสองคนต่างก็ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาจนสภาพอากาศสั่นสะเทือนพื้นดินแยกออกจากกันเพราะความรุนแรงจากพลังที่น่ากลัวของทั้งสองคนและนับตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ใต้เท้าของทั้งสองคนอีกทั้งหลุมขนาดใหญ่นี้ก็ได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นไม่หยุดจากการอัดพลังใส่กันของทั้งคู่ราวกับว่าอีกแค่ไม่กี่ลมหายใจหลุมขนาดใหญ่ก็จะกว้างขึ้นหลายสิบลี้แล้วระหว่างที่เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาทั้งสองคนก็ได้ถอยหลังไปในเวลาเดียวกันนี่ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่มีพลังที่กำกึ่งกันเลยทีเดียวทั่วทั้งสนามรบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายเดียวกันต่างก็ตกลึงพลังอันรุนแรงของหลงเฉินได้ทำให้ทุกผู้คนเกิดอาการหวาดหวั่นขึ้นมาตายซะหลงเฉินคำรามออกมาเสียงดังจนสะเทือนไปทั้งสนามรบทลายมารในมือแฝงเอาไว้ด้วยพลังที่ไม่อาจที่จะต้านทานเอาไว้ได้ครั้งนี้หลงเฉินกลับเป็นฝ่ายที่โจมตีออกไปก่อนที่สำคัญครั้งนี้หากไม่โจมตีก่อนเห็นทีจะไม่ได้เพราะแม้ว่าการเบิกร่างกายาศึกกักวายุขึ้นมาจะแข็งแกร่งอย่างวิปริตแต่ก็สิ้นเปลืองพลังได้อย่างน่าพิศวงเช่นเดียวกันต่อให้มีวงแหวนแห่งเทพคอยหนุนเสริมก็ยังไม่พอที่จะใช้คงสภาวะเช่นนี้ได้จึงทำให้พลังลมปราณของหลงเฉินถูกใช้ออกไปจนเกือบจะหมดในเวลาอันสั้นนี้ก็คือจุดที่แม้แต่หลงเฉินเองก็ยังแก้ไขไม่ได้แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งแต่กลับไม่อาจยืนหยัดได้นานพอยังไม่ทันจะสะสมแก่ใจก็ถูกตัดบทไปเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะยอมรับได้จุดอ่อนในเรื่องนี้หลงเฉินเองก็ทราบดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากยังไม่มีจุดดาราแปรแสงทำให้ไม่มีทางที่จะแก้สภาวะขาดแคลนพลังนี้ได้จึงได้แต่อดทนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเท่านั้นดังนั้นหลงเฉินจึงต้องปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาก่อนที่พลังลมปราณจะหมดสิ้นลงเพื่อที่จะรีบปลิดชีวิตเท่าผีฝ่ายอธรรมผู้นี้ให้ได้มิเช่นนั้นฝ่ายที่ต้องตายก็คงจะต้องกลายเป็นตนเองแล้วหลงเฉินไม่อาจที่จะสั่งให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือตนเองได้เพราะถ้าหากสั่งการออกไปรูปขบวนและกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ก็จะกลายเป็นสูญเปล่าไปที่สำคัญผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมที่มีความแข็งแกร่งที่เรียกได้ว่าวิปลาสผู้นี้ย่อมต้องสามารถที่จะใช้เพียงไม่กี่กระบวนท่าในการสังหารพวกเขาที่ทำให้หลงเฉินแทบจะเป็นบ้าขึ้นมาก็คือในเวลาเช่นนี้ความแน่วแน่ภายในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาเริ่มที่จะรบเร้าเขาขึ้นมาแล้วจนทำให้เขาเกิดความคิดที่จะต้องสังหารผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นี้ให้จงได้เขาที่เป็นเพียงแค่ผักปลาตัวน้อยๆที่อยู่ในขอบเขตก่อโลหิตกลับต้องมาโจมตีสังหารสัตว์ประหลาดเท่าขอบเขตปลือกระดูกที่ไม่ทราบมีชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วนี้มิใช่เป็นการข่มเหงผู้คนหรือยังไงกันแต่แม้ว่าจะเป็นการข่มเหงผู้คนหลงเฉินเองก็ต้องทำเขาไม่มีทางให้ถอยอีกแล้วจะมีก็แต่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นทลายมันที่แฝงเอาไว้ด้วยพลังอันมหาศาลไร้ขอบเขตก็ได้หันไปฟาดฟันใส่ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมด้วย3กระบวนท่าที่คล้ายกับรวมเป็น1เปรียบเสมือนแม่น้ำสายยาวที่ถาโถมพลังออกมาเสียงระเบิดได้ดังขึ้นมาติดต่อกันถึง3ครั้งทว่าที่ทำให้ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมต้องแตกตื่นตกใจขึ้นมาก็คือ3กระบวนท่าของหลงเฉินแฝงเอาไว้ด้วยผลลัพธ์ที่ประหลาดหลังจากดาบแรกผ่านไปดาบที่2ก็ได้แฝงเอาไว้ด้วยพลังทำลายที่หลงเหลือจากดาบแรกจนทำให้ดาบที่2รุนแรงเสียงกว่าเดิมและดาบที่3ก็แฝงด้วยพลังทำลายที่เหลืออยู่จากดาบที่2ถาโถมเข้ามาดุดคลื่นมหาสมุทรที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่กลืนได้กระทั่งผืนฟ้าผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมเองก็ถูกทำให้แตกตื่นจนต้องถอยร่นติดต่อกันหลังจากถูกการโจมตีแรกจนตกใจถอยไปแล้วกลับยังคงถูกพลังสภาวะของหลงเฉินกดดันเข้ามาอีกพริบตานั้นก็กลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปการโจมตี2ครั้งในภายหลังยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการโจมตีครั้งที่3ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมเองก็แทบจะไม่อาจทานรับพลังอันมหาศาลที่คล้ายดั่งมหาสมุทรซัดภูผาจนลมระเนระนาดได้ในที่สุดก็ได้ถูกซัดจนลอยกระเด็นออกไป
หลงเฉินรอคอยเวลานี้มานานแล้วหลังจากที่ได้ฟันดาบที่3ไปแล้วพลังทั่วทั้งร่างก็ไม่มีหลงเหลือแม้แต่น้อยเนื่องจากได้ถ่ายเทพลังทั้งหมดเข้าสู่ภายในทลายมารเงาดับสายหนึ่งที่มียาวนับร้อยจ้างก็ได้พุ่งขึ้นสู่ฟ้าคล้ายดั่งศาสตร์แฝงเอาไว้ด้วยความแน่วแน่ที่บดขยี้ได้แม้แต่ผืนฟ้าทลายได้แม้กระทั่งความว่างเปล่าเบิกสวรรค์หนึ่งดาบสะเทือนไปทั้งฟ้าจนทำให้ผืนฟ้าสั่นไหวไปมานี้ก็การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของหลงเฉินซึ่งใช้พลังลมปราณที่เหลืออยู่แต่เดิมทั้งหมดออกมาในคราวเดียวเพราะหลงเฉินทราบดีว่าถ้าหากไม่ปล่อยเบิกสวรรค์ออกมาอีกครั้งต่อให้ยังมีลมปราณเหลืออยู่ก็คงจะไม่พอที่จะใช้รับมือกับอีกฝ่ายได้อีกแล้วดังนั้นจึงได้ขอใช้กระบวนท่าเดียวเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะดาบนี้ได้ใช้ทั้งพลังใจและพลังปราณทั้งยังแฝงเอาไว้ด้วยความแน่วแน่ของหลงเฉินที่ไม่อาจสั่นคลอนได้รวมเข้ากับความเด็ดเดี่ยวของสัจธรรมแห่งการพลีชีพเอาไว้ด้วยมีแต่รุกไร้ทางถอยมีแต่ตายไร้ทางรอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาบเดียวของหลงเฉินที่ได้ฟันลงมาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงภายในแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเหงื่อหลังไหลออกมาจากทุกรูขุมขนของเขาภายในพริบตาพลังคุกคามแห่งความตายอันเข้มข้นจนถึงขีดสุดเริ่มกัดกินภายในจิตใจของเขาที่สำคัญคือเขาเพิ่งจะถูกดาบที่3ของหลงเฉินซัดจนลอยออกไปตอนนี้เขาไม่อาจจะหลบหรือใช้พลังออกมาได้เพราะในจังหวะที่เท้าของเขาเพิ่งจะแตะถึงพื้นนั้นก็คือเวลาที่ดาบยาวได้ฟันเข้ามาถึงเนื่องจากทั้งหมดนั้นได้ถูกคำนวณเอาไว้อย่างพอดิบพอดีเมื่ออยู่กลางอากาศจึงไม่อาจที่จะใช้พลังหนุนขึ้นมาได้สายตาได้จับจ้องไปยังดาบที่ฟันลงมาราวกับตัดได้แม้กระทั่งฟ้าดินผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมจึงได้ส่งเสียงดังอย่างเจ็บปวดขึ้นมาพร้อมกับผนึกพลังรวมเอาไว้บนมือขวาของตัวเองภายในพริบตามือขวาข้างนั้นก็ได้แปรเปลี่ยนจนดำสนิทดุจเหล็กคล้ายกับถูกคราบหมึกฉลมเอาไว้เขานั้นได้รีดพลังที่สามารถจะใช้ได้ทั้งหมดออกมาแล้วพร้อมทั้งผนึกรวมเอาไว้อยู่บนหมัดข้างขวากรงเล็บผู้ซ่อนหมึกผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงที่เกรียวกราดพร้อมกับฟาดกรงเล็บที่เป็นดั่งเหล็กดำเข้าไปที่ทลายมารของหลงเฉินอย่างดุดันเมื่อทลายมารของหลงเฉินได้ปะทะเข้ากับกรงเล็บพูดของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมทั่วทั้งแผ่นดินก็สงบขึ้นมาราวกับว่าบนโลกล่านี้ได้ไร้ซึ่งสิ่งที่เรียกกันว่าเสียงหลังจากที่ผ่านความเงียบสงบไปแล้วเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นมาแรงระเบิดจากพลังอันมหาศาลนั้นได้เบิกภูผาบดขยี้ขุนเขาไปแผ่นดินได้ระเบิดเป็นวงกว้างฝุ่นดินลอยกระจายไปทั่วรอบบริเวณหลายสิบลี้ก็ได้ถูกพลังอันมหาศาลที่น่าหวาดกลัวนี้ทำลายจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เมื่อฝุ่นดินค่อยๆเลือนรางหายไปเหล่าผู้คนก็ได้พบว่าที่ใต้หลุมขนาดยักษ์ย้ายมีเงาอยู่สองร่างต่างฝ่ายต่างก็อยู่ห่างออกจากกันคนละทิศคนละทางหลงเฉินเสียบทลายมันลงสู่พื้นข้างกายและลุกขึ้นมาอาภรณ์บนร่างฉีกขาดเต็มไปหมดผมเผ่ารกรุงรังอีกทั้งที่หน้าอกยังมีบาดแผลขนาดใหญ่อยู่เขาหายใจหอบอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเขายังคงสั่นไม่หยุดนั้นถือเป็นผลที่เกิดจากการใช้พลังมากเกินไปจึงต้องมีสภาพเช่นนี้การโจมตีเมื่อครู่นี้เรียกได้ว่าสูญเสียพลังไปจนหมดสิ้นทั้งยังไม่หลงเหลือพลังปราณหรือแม้กระทั่งพลังกายก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำทุกอย่างถูกใช้ไปจนหมดสิ้นแล้วหลงเฉินรู้สึกราวกับว่าตัวเองจะตายเลยทั่วร่างไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้เพียงครึ่งเสี้ยวแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะขยับนิ้วมือก็ยังไม่มีขณะนี้เขาทำได้เพียงแต่มองไปทางผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมด้วยความลำบากแต่ว่าเมื่อได้พบว่าเงาร่างนั้นยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะเบิกดวงตากว้างจนค้างขึ้นมาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ว่าใบหน้าที่ชราของเขากลับซีดขาวดุจกระดาษภายในแววตาทั้งคู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแตกตื่นไม่กล้าพอแม้แต่จะมองไปที่แขนของตนเองแขนขวาทั้งแขนของเขานั้นหายไปจนสิ้นภายใต้การโจมตีที่น่าหวาดกลัวของหลงเฉินเขาได้ผนึกพลังที่ฝึกปรือมาทั้งชีวิตไว้ที่แขนขวาแต่ก็ยังไม่อาจที่จะต้านทานพลังอันมหาศาลของหลงเฉินเอาไว้ได้จนแขนถึงแหลกละเอียดไปนี่ทำให้เขาทั้งแตกตื่นและเดือดดาลเขาถือได้ว่าเป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตปรือกระดูก8บวงสรวงกระดูกแขนข้างนั้นคือสิ่งที่เขาได้ใช้บวงสรวงปรือกระดูกสร้างขึ้นมานั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะงอกเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะมียาโอสถใดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาให้คืนกลับมาสู่สภาพเดิมได้อีกหลังจากนี้ไปเขาก็ไม่ต่างจากคนพิการที่มีแขนเดียวแล้วเจ้าหนูข้าจะบดขยี้กระดูกเจ้าให้เป็นผุยผงผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นเกิดโทสะรุมเร้าเข้ามาในจิตใจจนไม่แยแสอาการบาดเจ็บสาหัสภายในร่างกายเลยแม้แต่น้อยมุ่งหน้าพุ่งเข้าหาและใช้เท้าข้างหนึ่งเตะเข้าไปที่หลงเฉินหลงเฉินไม่อาจที่จะขยับร่างกายจึงแต่มองดูฝ่าเท้าของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมเหยียบเข้ามาเท้าข้างหนึ่งก็ได้เตะลงไปที่น่องของเขาในทันทีจนหลงเฉินถึงกลับกระเด็นไป
ท้านี้ของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมนั้นเตะเข้าไปด้วยความเกลียดชังถ้าหากเป็นศิษย์สายตรงโดยทั่วไปก็คงจะต้องถูกบทขยี้ไปในทันทีแล้วสำหรับหลงเฉินแม้ว่าจะไม่มีลมปราณคุ้มครองร่างเอาไว้แต่ก็ยังแค่กระอักโลหิตออกมาอย่างรุนแรงเท่านั้นเมื่อได้กระแทกเข้ากับพื้นก็ได้กลิ้งห่างออกไปอีกหลายร้อยจ้างกว่าจะหยุดลงหลังจากที่หยุดลงก็ได้กระอักโลหิตออกมาอย่างรุนแรงอีก2ครั้งหลงเฉินรู้สึกราวกับว่าทั่วทั้งร่างจะแตกออกเป็นเสียงตายซะผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมหลังจากเตะหลงเฉินจนลอยออกไปแล้วก็ยังรีบวิ่งเข้ามาเพื่อเหยียบไปที่หลงเฉินอีกหนึ่งครั้งฝ่าเท้าในครั้งนี้เหยียบลงไปที่หน้าอกของหลงเฉินถ้าหากการโจมตีนี้ประสบผลขึ้นมาย่อมต้องทำให้หลงเฉินกระดูกแหลกจนต้องตายลงอย่างไม่ต้องสงสัยโลกพันไม้ในพริบตาที่ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมออกเท้าเพื่อที่จะเหยียบเข้ามาพื้นที่ด้านหน้าของหลงเฉินก็เกิดการระเบิดมีแท่งไม้หลายสิบแท่งโผล่ขึ้นมาผสานกันจนกลายเป็นแผ่นโล่ไม้กำแพงไม้ที่สูงใหญ่นั้นก็ได้ถูกเท้าผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมเหยียบทำลายลงทว่าหลังจากที่โล่ไม้ถูกทำลายลงหลงเฉินที่อยู่ด้านหลังโล่ไม้ก็หายตัวไปแล้วเมื่อได้เงยหน้าขึ้นและมองออกไปก็เห็นหญิงสาวนางหนึ่งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปนางนั่งยองๆอยู่กับพื้นในมืออกคนคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งคนผู้นั้นก็คือหลงเฉินนั่นเองหญิงสาวนางนั้นก็คือฉู่เหยาเดิมที่นางได้ทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับผู้อยู่เหนือขอบเขตฝ่ายอธรรมอีกคนแม้ว่าผู้อยู่เหนือขอบเขตที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีของฉู่เหยาจะประคับประคองตัวเอาไว้ด้วยความลำบากแต่ทว่านางก็ยังไม่อาจที่จะเอาชนะเขาได้ในเวลาอันสั้นหลังจากที่ได้ยินคำพูดจากผู้อาวุโสถูฟางจึงพบว่าหลงเฉินและผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมที่แข็งแกร่งผู้นั้นกำลังเปิดศึกกันอยู่วินาทีนั้นนางก็ไม่ได้สนใจที่จะกักเก็บพลังเอาไว้อีกต่อไปจึงรีบกระตุ้นพลังจากหลักฐานขึ้นมาในทันทีเดิมทีแล้วผู้ฝึกยุทธธาตุไม้ก็คล้ายกับต้นไม้ที่สูงใหญ่ต้นหนึ่งและพลังดังเดิมของพวกนางก็มีส่วนที่คล้ายกับรากของต้นไม้ของพวกนางเองรากไม้จึงถือเป็นพลังดังเดิมอันมหาศาลทั้งหมดแต่ว่าการใช้พลังทั้งหมดเช่นนี้ออกมาจะทำให้การฝึกปรือของตนเองไม่อาจที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ในเวลาสั้นๆทั้งยังมีโอกาสที่จะทำให้ได้รับอันตรายถึงหลักฐานได้ควรทราบว่าหากได้รับบาดเจ็บถึงหลักฐานย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นพลังในวันข้างหน้าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพลังดั่งเดิมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ฝึกยุทธธาตุไม้เป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อพบเห็นหลงเฉินตกอยู่ในอันตรายชูเหยาก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปนางใช้พลังดั่งเดิมออกมาเพื่อเสริมเข้าไปบนพลังธาตุไม้ของตนเองหลังจากที่พลังดังเดิมได้ถ่ายเทเข้าสู่พลังแห่งธาตุไม้แล้วชูเหยาก็จะสามารถใช้ยันตราเพื่อกระตุ้นให้ก้านไม้เหล่านี้ส่องสว่างแสงสีทองขึ้นมาได้หลังจากที่ยันตราสีทองเหล่านี้ส่องแสงขึ้นมาแล้วเมื่อชูเหยากระตุ้นก้านไม้เหล่านั้นก็จะแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่งแข็งแกร่งดุจทองคำเลยก็ว่าได้แท่งไม้สีทองหลายร้อยก้านพุ่งเข้าไปโจมตีผู้อยู่เหนือขอบเขตผู้นั้นในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างผู้อยู่เหนือขอบเขตก็ใช่ว่าจะรับไว้ได้ไม่นานก็ถูกแท่งไม้ทองนั้นเสียบแทงจนตายตกไปด้วยพลังอันมหาศาลในตอนที่ชูเหยาสังหารผู้อยู่เหนือขอบเขตผู้นั้นไปทางด้านหลงเฉินก็ได้ปะทะกับผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นไปแล้วทั้งยังเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงเป็นอย่างยิ่งทำให้นางที่คิดจะเข้ามาเพื่อจะทำการสนับสนุนถูกซัดจนกระเด็นออกไปในทันทีเมื่อชูเหยาวิ่งเข้ามาใกล้อีกครั้งก็พบว่าหลงเฉินตกอยู่ในห้วงกับขันพอดีจึงได้กระตุ้นพลังนั้นเพื่อต้านทานการโจมตีเอาไว้ทว่าชูเหยาเองก็ทราบถึงความน่ากลัวของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมดีทราบว่าตัวเองไม่อาจยับยั้งเขาเอาไว้ได้ดังนั้นจึงใช้เพียงพลังแห่งธาตุไม้สามัญออกมาเท่านั้นในช่วงที่กำลังต้านทานกระบวนท่าของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมอยู่นั้นนางก็ได้ฉุดหลงเฉินเข้ามาจนถึงทางด้านข้างด้วยพลังแห่งธาตุไม้มืออันขาวผ่องก็ได้ประทับไปบนหัวไหล่ของหลงเฉินพร้อมกับใช้พลังแห่งชีวิตของตนเองเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บของหลงเฉินกล้ามากที่มาขวางข้าตายไปเสียเธอเมื่อผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมพบว่าชูเหยาสามารถที่จะรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่หลงเฉินได้จึงได้มีโทสะพุ่งเสียดฟ้าขึ้นมาหันกายพุ่งเข้าหาทั้งสองคนเท่าผีเจ้าสมควรที่จะไปตายซะทันใดนั้นก็ได้มีเสียงตะโกนดังกังวานขึ้นมากู่หยางเป็นคนแรกที่ได้พุ่งเข้ามาหาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นจากนั้นก็ได้กวาดกำปั้นออกไปหมัดหกดวงตะวันกู่หยางออกหมัดไปในทันทีทว่ามีการโจมตีอีกสองสายพุ่งเข้ามาถึงในเวลาเดียวกันวายุตัดความเดี่ยวดายทลายเยือกแข็งทั้งวันเอ๋อและเย่จือชิวเองก็ได้มาถึงแล้วเช่นกันทั้งสองคนต่างก็ได้ลงมือออกไปในเวลาเดียวกันการโจมตีทั้งสามสายพุ่งเข้าไปที่ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้น
จ้าพวกแมลงใสหัวไปซะผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมผู้นั้นก็ได้ตะโกนขึ้นมาอย่างโกรธเกรี้ยวหลังจากที่เขาปล่อยหมัดออกไปครั้งหนึ่งขมวายุของทั้งหวานเอ๋อและอาวุธน้ำแข็งของเย่จือชิวก็ได้แตกระเบิดขึ้นมาในทันทีกูหยางเองก็ถูกพลังอันมหาศาลที่น่าหวาดกลัวกระแทกจนลอยกระเด็นออกไปแขนข้างหนึ่งถึงกับฉีกขาดไปกว่า 7-8 ส่วนทั้งวันเอ๋อกับเย่จือชิวตกใจขึ้นมายกใหญ่พวกนางรีผนึกพลังอาวุธขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ได้พุ่งขึ้นไปอีกคราพวกนางหมายที่จะชิงโอกาสนี้เพื่อให้หลงเฉินได้ฟื้นคืนพลังกลับมาไซหัวไปมือข้างหนึ่งของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมแปรเปลี่ยนจนกลายเป็นสีดำทมิฬพร้อมกับฟาดออกไปจนเกิดเป็นลมกันโชกแรงขึ้นมาทั้งสองไม่อาจที่จะต้านทานเอาไว้ได้จึงถูกกระแทกจนลอยออกไปในทันทีจากนั้นก็กระอักโลหิตออกมาอย่างแรงยังไงเสียพวกนางก็มีพลังที่แตกต่างจากผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมห่างไกลมากจนเกินไปในเมื่อพวกเจ้าคิดที่จะตายกันฆ่าผู้ชราก็น้อมที่จะสนองพวกเจ้าเองผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมหัวเราะดังเสียงเคี้ยกๆขึ้นมาเป็นสายจากนั้นก็ได้ยื่นมือข้างใหญ่ออกมาวิ่งตะบึงตรงเข้าไปคว้าที่คออันขาวผ่องของทั้งวันเอ๋อทว่าในขณะที่กรงเล็บของเขากำลังจะมุ้งเป้ากระทำที่คอของทั้งวานเอ๋อนั้นพลังโจมตีที่รุนแรงระลอกหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาตัดเข้าไปที่แขนของเขาในทันทีในตอนที่กรงเล็บของผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมกำลังจะเข้ามาถึงส่วนคอของทั้งวานเอ๋อหมายที่จะปลิดชีพไปในกระบวนท่าเดียวนั้นพลังโจมตีที่รุนแรงระลอกหนึ่งก็ได้พุ่งเข้าไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมที่ผ่านศึกมานับร้อยในขณะที่กำลังพุ่งเข้าหาทั้งวานเอ๋อก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกติจนต้องถอยออกมาด้วยความรวดเร็วชั่วพริบตาที่เขาถอยออกไปเงาดาบอันน่าหวาดกลัวสายหนึ่งก็ได้ฟาดฟันลงมาจนพื้นดินแหลกเป็นหลุมยาวผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมตะโกนขึ้นมาเสียงดังเพราะไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อใดกันที่หลงเฉินซึ่งเกือบตายอยู่รอมรอดจู่ๆก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งตลอดทั่วทั้งร่างกายยังเปี่ยมไปด้วยพลังลมปราณไหลเวียนไปมาราวกับได้เกิดใหม่ก็มีปานผู้ที่มาขัดขวางก็คือหลงเฉินเมื่อครู่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงได้ถูกชูเหยาช่วยเหลือเอาไว้ชูเหยาเองก็ได้ไหลเวียนพลังแห่งชีวิตขนาดใหญ่เพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บของเขาแต่ว่าเนื่องจากร่างกายของหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งมากจนเกินไปแม้ว่าชูเหยาเองจะมีพลังแห่งชีวิตที่มากมายมหาศาลเพียงแค่ชั่วขณะก็พบว่าไม่อาจที่จะทำให้เขาฟื้นคืนกลับมาได้ทันเมื่อพบเห็นทั้งวันเอ๋อและพวกกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายหลงเฉินที่เพิ่งจะฟื้นคืนพลังลมปราณกลับมาก็คิดที่จะพุ่งออกไปแต่กลับถูกชูเหยาขวางเอาไว้หลงเฉินเจ้าเชื่อข้าหรือไม่ชูเหยากล่าวออกมาด้วยความเคร่งขรึมต้องเชื่อแน่นอนทำไมหรือหลงเฉินรู้สึกสงสัยว่าในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ทำไมยังจะถามคำถามเช่นนี้ขึ้นมาอีกภายในดวงตาคู่งามของชูเหยาก็ได้ทอประกายขึ้นมาเป็นสายอมยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวในเมื่อเจ้าคิดว่าเชื่อใจข้าก็จงเบิกผนึกจิตวิญญาณของเจ้าเสียเถอะเพื่อที่จะได้ทำให้ข้าผสานจิตวิญญาณเข้ากับจิตวิญญาณของเจ้าเช่นนั้นเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะเท่าประหลาดแห่งฝ่ายอธรรมผู้นั้นได้ถึงแม้จะไม่เข้าใจว่าชูเหยากล่าวอะไรออกมาทว่าในเมื่อมีความเชื่อใจต่อชูเหยาหลงเฉินก็ไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาเขารีบปลดเขตการป้องกันของจิตวิญญาณออกไปในทันทีจิตวิญญาณของคนปกติมักจะกักเก็บเอาไว้อยู่ภายในหว่างคิ้วทั้งยังมักอยู่ในสภาวะที่ปิดเอาไว้อยู่ทุกเวลาเนื่องจากเกรงว่าจะถูกผู้อื่นโจมตีจิตวิญญาณได้ขณะนี้หลงเฉินถึงกับเบิกผนึกจิตวิญญาณของตนเองออกมาให้แก่ชูเหยาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากการนำเอาชีวิตของตนเองยื่นมอบให้แก่ชูเหยาถ้าหากชูเหยาคิดที่จะฆ่าหลงเฉินขอเพียงแค่ใช้เพียงความคิดเท่านั้นหลงเฉินก็จะต้องตายจนกลายเป็นร่างไร้วิญญาณอย่างแน่นอนเมื่อพบว่าหลงเฉินเชื่อใจตนเองถึงเพียงนี้ชูเหยาก็รู้สึกฝาดที่จมูกขึ้นมารู้สึกได้ว่าเริ่มที่จะหายใจเข้าออกลำบากขึ้นมืออันขาวผ่องก็ได้ใช้เคล็ดวิชาจนเกิดรอยประทับที่หน้าอกขึ้นมาเมื่อรอยประทับนั้นได้ปรากฏขึ้นมาชูเหยาก็ได้ค่อยๆนั่งสมาธิลงไปบนพื้นตลอดทั่วทั้งร่างราวกับไม้แกะสลักก็มีปานแค่พริบตาเดียวพลังแห่งชีวิตก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วปราณไม้ร่วมสุขหลังจากที่ชูเหยากล่าวคำพูดประโยคนั้นขึ้นมาเบาๆพลังสภาวะทั่วทั้งร่างกายก็ได้สลายหายไปในเวลาเดียวกันพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินก็ได้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาเป็นสายพริบตานั้นห้วงความทรงจำมากมายก็ได้หลั่งไหลกันเข้ามาเพียงแค่พริบตาเดียวหลงเฉินก็ได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายของชูเหยาจนหมดสิ้นในเวลาเดียวกันเขาก็ได้เข้าใจขึ้นมาว่าปราณไม้ร่วมสุขนี้ก็คือการที่ชูเหยาชักนำพลังแห่งจิตวิญญาณพลังอันมหาศาลเพื่อเข้ามาแบ่งปันให้แก่ตนนั้นเองชูเหยาที่เป็นถึงผู้ฝึกยุทธธาตุไม้พลังที่อยู่ในตัวนางมหาศาลดุจมหาสมุทรก็มีปาน
ดังนั้นเมื่อนางได้ปล่อยพลังอันมหาศาลออกมาก็เรียกได้ว่าเล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าชูเหยาจะมีพลังที่มากมายมหาศาลแต่กลับไม่ได้มีพลังฝีมือที่แข็งแกร่งทว่าหลงเฉินนั้นถือว่ากลับกันโดยสิ้นเชิงเพราะเขามีพลังฝีมือที่แข็งแกร่งแต่กลับมีพลังที่ไม่เพียงพอในชั่วพริบตาเดียวที่ชูเหยาได้แบ่งปันพลังให้แก่หลงเฉินที่แผ่นหลังของหลงเฉินก็ได้ปรากฏใบไม้ที่ยาวเหยียดขึ้นมาถึง3ใบทว่านี่ไม่ใช่ใบไม้ที่แท้จริงแต่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรวมขึ้นมาจากพลังแห่งอักขระเหมือนกับของจริงแต่กลับไม่ใช่คล้ายกับเลือนลางแต่ไม่เลือนลางคล้ายกับสิ่งที่มีเนื้อแท้แต่กลับแฝงด้วยพลังมายาไร้อนันต์เมื่อใบไม้ทั้ง3ใบได้ปรากฏขึ้นที่แผ่นหลังของหลงเฉินหลงเฉินก็รู้สึกขึ้นมาได้ในทันทีว่าใบไม้ทั้ง3ใบกำลังถ่ายเทพลังอันมหาศาลดุจมหาสมุทรเข้ามาเมื่อลองเทียบกับพลังอันมหาศาลในจุดดารากักวายุของตนเองแล้วกลับยังหนาแน่นมากกว่าถึง10กว่าเท่าด้วยซ้ำที่สำคัญที่สุดก็คือพลังอันมหาศาลเหล่านั้นกลับเสมือนเป็นของเขาเองจึงสามารถที่จะใช้ออกมาได้ตลอดเวลาเมื่อมีพลังอันมหาศาลเช่นนี้คอยสนับสนุนหลงเฉินคล้ายกับว่าได้กลับมามีชีวิตใหม่ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยพลังเมื่อเห็นทั้งหวานเอ๋อตกอยู่ในอันตรายจึงได้ฟันออกไปหนึ่งดาบในทันทีเมื่อพบว่าหลงเฉินได้ฟื้นพลังกลับมาแล้วทั้งหวานเอ๋อจึงหยุดอาการหวาดกลัวเอาไว้ได้เมื่อครู่นางยังคิดว่าตนเองจะต้องตายไปแล้วเสียอีกผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมก็ช่างน่าหวาดกลัวมากเกินไปแล้วหวานเอ๋อพวกเจ้าอย่าได้ลงมือคุ้มครองชูเหยาเอาไว้อย่าได้ให้ผู้ใดเข้ามาใกล้ได้หลงเฉินทราบว่าในเวลานี้ชูเหยาได้ตกอยู่ในสภาวะประหลาดชนิดหนึ่งอยู่คล้ายกับมีสะพานเชื่อมจิตวิญญาณที่สามารถถ่ายเทพลังอันมหาศาลจนแม้แต่นางเองก็ไม่อาจที่จะควบคุมได้พลังป้องกันทางร่างกายจึงกลายเป็นศูนย์หลังจากที่มอบหมายเสร็จทลายมาในมือหลงเฉินก็ได้ฟาดออกไปอีกครั้งฟาดเข้าหาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมที่กำลังทอสีหน้าตกใจอยู่ในขณะนี้วันนี้หว่างคิ้วของเจ้ามีรอยย่นสีดำอยู่เจ้าคงจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมข่มกลั่นอาการตกใจเอาไว้เขาปล่อยหมัดด้วยพลังทั้งหมดเพื่อปะทะกับทลายมารของหลงเฉินผลสุดท้ายก็ถูกซัดจนกระเด็นออกไปกว่าที่เขาจะหยุดร่างกายเอาไว้ได้ก็ลอยออกไปไกลหลายร้อยจังแล้วในขณะที่กำลังลุกขึ้นมาเขาก็ได้ทอสีหน้าดูร้ายขึ้นมาเป็นไปได้อย่างไรกันเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมอดไม่ได้ที่จะตะโกนขึ้นมาด้วยความคลุ้มคลั่งในตอนนี้หลงเฉินเรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากเขาได้ใช้พลังทั้งหมดเพื่อรับการโจมตีของหลงเฉินทว่ากลับไม่อาจที่จะต้านทานได้จึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาขนาดนั้นความจริงแล้วไม่ใช่ว่าหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียวแต่ตัวเขาเองก็อยู่ในสภาพที่อ่อนล้าเต็มทีแล้วก่อนหน้านี้หลงเฉินได้ใช้กระบวนท่าเบิกสวรรค์ไปแล้วครั้งหนึ่งจนทำให้แขนของเขาถูกทำลายไปได้ข้างหนึ่งตอนนี้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บถึงภายในเพียงแต่เมื่ออยู่ภายใต้ความเดือดดาลแม้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ถึงสภาพร่างกายของตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาพที่อ่อนล้าถึงขั้นนี้แม้แต่กระบวนท่าธรรมดาสามัญของหลงเฉินเขาก็ยังไม่อาจที่จะทานรับเอาไว้ได้หลงเฉินค่อยๆเดินเข้าหาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมอย่างช้าๆในระหว่างนั้นที่ใต้ฝ่าเท้าก็ได้เกิดพลังสภาวะประหลาดดื้นมาวงแหวนแห่งเทพปรากฏขึ้นมาที่ด้านหลังของหลงเฉินอีกครั้งวงแหวนแห่งเทพนั้นเรียกได้ว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่าร้อยจังคล้ายดั่งสายรุ้งสั่นคลอนสภาพอากาศเป็นทางยาวในระหว่างที่วงแหวนแห่งเทพได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งสภาวะบนร่างกายของหลงเฉินก็เป็นดั่งภูเขาไฟที่กำลังจะปะทุขึ้นมารอบกายมีพลังหลั่งไหลไปมาในรัศมีกว่าร้อยจังสภาพอากาศบริเวณนี้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาไม่หยุดเมื่อได้มองดูจากที่ห่างไกลออกไปหลงเฉินก็เหมือนกับเงาร่างที่เย็นเยียบทั้งแข็งกล้าทั้งแปลกพิสดารทำให้ผู้คนไม่อาจมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาได้ในระหว่างที่หลงเฉินก้าวออกไปทีละก้าวที่ฝ่าเท้าก็ได้ทำลายพื้นดินจนแหลกเป็นชิ้นๆคล้ายกับเทพสวรรค์ลงมาจุติออกมาย่างกรายในโลกล่าจนทำให้หมื่นสรรพสิ่งจำต้องสยบทุกคนที่ได้พบเห็นหลงเฉินในสภาวะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะหรืออธรรมต่างก็ต้องตกใจกันขึ้นมาหลงเฉินถือเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงอีกทั้งยังแข็งแกร่งอย่างไร้ข้อจำกัดตายทันใดนั้นหลงเฉินก็ได้ส่งเสียงดังขึ้นมาพร้อมกับออกแรงที่ฝ่าเท้าเต็มแรงเขาลอยออกไปดุจพายุคลั่งมุ่งหน้าพุ่งเข้าไปหาผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมด้วยพลังที่รุนแรงหลงเฉินคล้ายกับยมบาลที่จะเข้ามาช่วงชิงชีวิตทลายมาในมือได้ฟาดฟันออกไปอีกครั้งทว่าครั้งนี้กลับแตกต่างจากที่ผ่านมาเนื่องจากดาบที่ผ่านมาของหลงเฉินจะหอบสายลมออกไปด้วยเสมอแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่มีแม้แต่วี่แววสิ่งนี้เกิดจากพลังที่หลงเฉินใช้ในการฟาดฟันมันมหาศาลจนเกินไปจนทำให้ห้วงอากาศเกิดการสั่นไหวขึ้นมาจนทำให้ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเลยด้วยซ้ำข้าขอแลกกับเจ้า
ในเวลานี้ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลทั้งหวาดระแวงทั้งหวาดกลัวแต่เขาก็หยิบยืมประสบการณ์การต่อสู้ที่โชคชนเขารู้ว่าตอนนี้มีแต่จะต้องแลกเท่านั้นจึงจะสามารถรอดชีวิตไปได้เขาไหลเวียนพลังทั้งหมดผนึกรวมเอาไว้อยู่บนฝ่ามือกรงเล็บมารเพชฌฆาตเกิดเสียงดังสนั่นทั่วทั้งสนามรบมีเงาร่างสายหนึ่งพุ่งลอยออกไปดุดกระสุนปืนกระแทกเข้ากับภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบลี้ทั่วทั้งสนามรบเกิดหลุมยาวขึ้นมาเป็นสายซึ่งเกิดจากการกระเด็นออกไปของเงาร่างนั้นจนกระทั่งกระแทกเข้ากับภูเขาลูกใหญ่จึงค่อยหยุดลงได้พื้นที่ที่เขากระแทกถือว่าเป็นหน้าผาที่ทอดยาวลูกหนึ่งหลังจากที่ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมได้กระแทกเข้าไปอย่างรุนแรงแล้วทั่วทั้งร่างก็ได้จมลึกเข้าไปภายในหินผาหน้าผาเกิดรอยร้าวเป็นวงกว้างทว่ากลับไม่ได้แตกออกไปจากกันจึงทำให้ผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมถูกฝังอยู่ตรงนั้นเขาทอดวงตาเหม่อมองไปที่สนามรบทว่าภายในแววตาคู่นั้นกลับไร้ซึ่งประกายที่เจิดจ้าเขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจนหลงเฉินสูดลมหายใจเข้าคำหนึ่งจากนั้นก็เอาทลายมารพาดไว้บนหัวไหล่เขารู้สึกตื่นเต้นจนแทบร่ำให้ออกมาความรู้สึกที่สามารถใช้พลังอย่างฟุ่มเฟือยเช่นนี้ได้ถือเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งการผลานพลังลมปราณอย่างสุรุ่ยสุร่ายเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกเพลิดเพลินอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ทุกครั้งตนเองจะต้องแบ่งพลังลมปราณอย่างรัดกุมเมื่อมีพลังอันมหาศาลที่แบ่งปันมาจากชูเหยาจากที่หลงเฉินเสียเปรียบอยู่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาราวกับวีรบุรุษทั้งยังไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าพลังของตนเองจะแห้งเหือดอีกต่อไปเหล่าพี่น้องฝ่ายธรรมชายชาตรีอย่างเราเกิดมาก็ต้องเป็นฝ่ายฆ่าคนย่อมไร้ไมตรีอย่าสนใจว่าอาภรณ์จะเปี่ยมไปด้วยคราบเลือดอย่าไปสนว่าอาวุธจะชโลมไปด้วยข่าวเลือดใช้อาวุธในมือของพวกเจ้าบกสะบัดออกไปทิ่มแทงใส่ร่างของเหล่าศัตรูอย่าได้ปล่อยให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวเพื่อล้างแค้นให้แก่พี่น้องของพวกเราที่ได้ล้มหายตายจากไปพวกเขาต่างก็กำลังมองดูพวกเราอยู่บนสวรรค์เหล่าพี่น้องทั้งหลายบุกกันเข้าไปหลงเฉินตะโกนปลุกระดมเสียงดังกึ่งก้องจนสั่นสะเทือนไปทั้งสนามรบเดิมทีเมื่อหลงเฉินได้สังหารผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมไปทั่วทั้งสนามรบต่างก็อยู่ในสภาพที่สงบทว่าเมื่อเสียงของหลงเฉินดังขึ้นมาดวงตาของสิทธิ์ฝ่ายธรรมะก็แดงก่ำขึ้นมาในพริบตาเมื่อนึกถึงพี่น้องข้างกายของตนเองที่ได้ล้มลงไปก็ทำให้เลือดลมพรุ่นพล่านขึ้นมาพวกเขาบกสะบัดอาวุธในมือมุ่งหน้าเข้าไปเข็นฆ่าสิทธิ์ของฝ่ายอธรรมในทันทีขณะนี้ทั่วทั้งสนามรบทั้งสิทธิ์ฝ่ายธรรมะและสิทธิ์ฝ่ายอธรรมเมื่อได้ลองเปรียบเทียบกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เหลืออยู่เพียงแค่ 2,000 กว่าคนแล้วเท่านั้นสิทธิ์ฝ่ายธรรมะเดิมทีมีอยู่ 3,000 กว่าคนตอนนี้ลดมาเหลือ 2,000 กว่าคนทว่าสิทธิ์ฝ่ายอธรรมที่เดิมทีแล้วมีถึง 10,000 กว่าคนกลับหลงเหลือเพียงแค่ 2,000 กว่าคนเท่านั้นที่สิทธิ์ฝ่ายอธรรมลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ก็เนื่องจากการที่ฝ่ายธรรมะมี2สุดยอดนักรบหนึ่งในนั้นก็คือเสี่ยวเสวยจนถึงตอนนี้มันเองก็ยังปล่อยคมวายุออกมาไม่หยุดเพื่อทำการฆ่าล้างสิทธิ์สอฝ่ายอธรรมเป็นวงกว้างถ้าหากมันไม่ต้องไปคอยดูแลสิทธิ์สายตรงคนอื่นๆตามคำสั่งของหลงเฉินมันก็คงจะสังหารสิทธิ์ฝ่ายอธรรมได้มากกว่านี้แน่อีกด้านหนึ่งกัวหลานก็ถือเป็นพระเอกเช่นกันในเวลานี้กัวหลานกำลังถือดาบใหญ่อยู่เล่มหนึ่งทั้งยังได้ทำการฆ่าฟันสิทธิ์ของฝ่ายอธรรมอย่างบ้าคลั่งเพราะเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ก็ถูกใช้ออกไปจนหมดแล้วจนทำให้เขาต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแทบจะคลั่งตายกัวหลานจำต้องทำเฉกเช่นคนอื่นที่ใช้อาวุธในการประหัตประหารแต่ว่าพลังการต่อสู้ของเขานั้นเรียกได้ว่าธรรมดาเป็นอย่างยิ่งมีบางครั้งที่ต้องใช้อยู่หลายลมหายใจจึงจะสามารถฆ่าสิทธิ์ธรรมดาของฝ่ายอธรรมได้อีกทั้งโดยส่วนมากแล้วสิทธิ์ธรรมดาพวกนั้นต่างก็ถูกคนอื่นฟันกันไปหลายดาบแล้วนี้ทำให้กัวหลานแทบจะบ้าคลั่งขึ้นมาเขาได้สาบานเอาไว้แล้วว่าวันข้างหน้าจะไม่ปล่อยให้ตนเองต้องมาอยู่ในสภาพที่หมดพิษสงเช่นนี้อีกขณะนี้สิทธิ์ฝ่ายธรรมคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่ผ่านการต่อสู้ไปแล้วหลายครั้งสิทธิ์เหล่านี้ก็ได้กลายเป็นยอดฝีมือที่ไม่อาจที่จะดูแคลนกันได้อีกแล้วเมื่อเห็นสภาพของสนามรบทางด้านนี้อยู่ในการควบคุมแล้วหลงเฉินก็ได้มองไปยังทางด้านที่ห่างไกลออกไปณสนามรบของระดับสิทธิ์ที่ซึ่งดุเดือดเสียยิ่งกว่าเพราะเนื่องจากมีคนอยู่มากอีกทั้งกำลังพลของทั้งสองฝ่ายกลับไม่แตกต่างกันมากนักหลงเฉินรีบยกทลายมารขึ้นมาและพุ่งเข้าไปยังสนามรบระดับสิทธิ์ที่ภายใต้การโบกสะบัดของดาบยาวเพียงแค่ชั่วครู่เดียวเท่านั้นหลงเฉินก็ได้ทำการสังหารสิทธิ์ที่มีพลังแข็งแกร่งของฝ่ายอธรรมไปไม่น้อยอีกทั้งโดยส่วนมากแล้วต่างก็เป็นยอดฝีมือในระดับขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นระดับสูงสุดแล้วเมื่อมีพลังลมปราณที่ยิ่งใหญ่ของชูเหยาคอยสนับสนุนหลงเฉินก็ได้กระตุ้นพลังอัคระขึ้นมาจากทลายมารดาบที่เปี่ยมไปด้วยพลังทั้งยังหนักถึง 1,000 ชั่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนจะต้านทานเอาไว้ได้เลย
พียงแค่ดาบเดียวของหลงเฉินก็ได้สังหารยอดฝีมือที่ล้อมสิทธิ์พี่ว่านไปได้สิทธิ์พี่ว่านทอสีหน้าลิงโลดขึ้นมาทันทีหลงเฉินยอดเยี่ยมมากข้าดูเจ้าไม่ผิดเลยจริงๆสิทธิ์พี่ว่านหัวเราะฮ่าฮ่าขึ้นมายกใหญ่เขาคิดมาตลอดเลยว่าหลงเฉินจะต้องเติบใหญ่จนกลายเป็นสุดยอดยอดฝีมือได้อย่างแน่นอนที่นี่ข้ายังคุมสถานการณ์ไหวเจ้าไปดูทางด้านนั้นว่าพอที่จะร่วมมือกับคนผู้นั้นได้หรือไม่ไปจัดการกับคนที่ชื่อว่าหยินหล่ออะไรนั้นซะทว่าก็ระวังเอาไว้ด้วยหลักพลังการต่อสู้ของเขาแน่นอนว่าย่อมไม่ได้ไปกว่าเจ้าเมื่อได้ยินสิทธิ์พี่ว่านกล่าวออกมาเช่นนี้หลงเฉินก็ได้แต่พยักหน้าไปมาในระหว่างนั้นก็ได้ขยับมือสังหารเด็กน้อยไปอีกหลายคนก่อนจะวิ่งตะบึงออกไปทางสนามบอลของหยินหล่อกับม่อเนียนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ